คุณผู้ชมครับไปดูกรณีความคืบหน้าที่ในหน้าปล่อยเงินกู้นอกระบบนะครับที่เขาถูกตำรวจสันติบาลเรียกเงิน1ล้านแลกกับการไม่ดำเนินคดีเรื่องของการปล่อยกู้นอกระบบเนี่ยนะครับและล่าสุดก็นำมาสู่การสั่งย้ายตำรวจทั้ง7นายนะครับหลังจากพบพฤติกรรมสอบไปในเชิงทุจริตนะครับฝ่ายของในหน้าปล่อยกู้นอกระบบที่มาในฐานะผู้เสียหายเป็นผู้ชาย2คนมาให้ปากคำกับรองผู้กำกับสอบสวนสภ.เมืองอุดรธานีหลังจากแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับทางเจ้าหน้าที่กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจสันติบาลรวมทั้งหมดนะฮะ7ถึง8นายเป็นสันติบาล1นะฮะ7ถึง8นายเนี่ยนะครับที่มาเรียกรับเงินจากพวกตนก็คือฝั่งของในหน้าปล่อยกู้เนี่ยนะครับจำนวน 500,000 บาทแลกกับการไม่ดำเนินคดีฐานความผิดร่วมกันปล่อยกู้ครับอ้างบอกว่าก่อนหน้านี้โดนตำรวจสันติบาลชุดนี้นะฮะเรียกรับเงินมาแล้ว1ล้านแต่พวกเขาเองมีเงินไม่พอครับตำรวจชุดจับกุมก็เลยขอควบคุมตัวกลุ่มเงินกู้2คนไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะจริงๆในกลุ่มที่มีการจับเนี่ยนะครับรวมทั้งหมด8คนนะในกลุ่มนะมี8คนแต่ขอคุมตัว2คนไปดำเนินคดีฮะเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่9มิถุนายนย้อนไปช่วงเช้าครับทางตำรวจหน่วยสันติบาลในพื้นที่เนี่ยนะครับเอาหมายค้นไปค้นบ้านเช่าแห่งหนึ่งที่ตำบลนาดีอำเภอเมืองอุดรธานีครับคุมตัวคนที่ปล่อยกู้นอกระบบ8คนพร้อมกับหลักฐานไม่ว่าจะเป็นสัญญาการกู้ยืมนามบัตรบัญชีลูกค้าจำนวนหนึ่งเอาไปสอบสวนแล้วก็ทำบันทึกการจับกุมแต่ในขณะที่สอบปากคำเนี่ยทางตำรวจชุดจับกุมมีการยื่นข้อเสนอนะฮะให้กลุ่มเงินกู้นอกระบบให้เอาเงิน1ล้านบาทมาให้แลกกับการไม่ถูกจับดำเนินคดีนะครับแต่ฝั่งของผู้แจ้งเขาบอกมีเงินไม่มากพอฮะหามาได้แค่ 500,000หลังจากขับรถกระบะไปกับตำรวจสันติบาล2นายตระเวนกดเงินจากตู้ ATM ที่โทรแจ้งยืมบรรดาญาติพี่น้องเนี่ยนะฮะให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้นะครับพอทางตำรวจสันติบาลได้เงินจากพวกเขาไปครบ 500,000 แต่ตำรวจเนี่ยขอบันทึกการจับกุมเพื่อนของผู้แจ้งจำนวน2คนดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนที่เหลือก็ปล่อยตัวไม่ดำเนินคดีใดๆนะฮะจนกระทั่งมารู้ตอนหลังว่าเงิน 500,000 ที่พวกเขาเนี่ยจ่ายไปมีการส่งเงินของกลางไปให้พนักงานสอบสวนแค่ 5,000 เท่านั้นฮะแค่ 5,000 เท่านั้นนะจาก 500,000 กลายเป็น 5,000 เขาตั้งคำถามว่า 450,000 ตอนนี้อยู่ที่ใครและสาเหตุที่มาแจ้งความเพราะเขาบอกว่าเขาอยากได้ 500,000 ในคืนหลังจากนี้บอกด้วยว่าคงเลิกอาชีพปล่อยกู้นอกระบบอย่างแน่นอนเพราะถ้าทำต่อไปเหมือนกับทำมาหากินทำเงินให้กับคนอื่นนะฮะไม่มีความเป็นธรรมกับพวกตนเลยแล้วก็มาปล่อยกู้นอกระบบในพื้นที่อุดรธานีได้แค่2เดือนเศษแต่ก็ถูกตำรวจสันติบาลจับรีดเงินครับไม่มีครับเขาบอกว่านายเขารอนานเดี๋ยวถ้าเกิดช้าเขาจะจับส่งแล้วเพื่อนผมก็บอกว่าหาสุดได้จริงได้แค่ 500,000 เขาเรียกมาเท่าไหร่เรียกมาล้านครับคือเขาอ้างว่าค่าหาเงินให้เขาได้เขาจะไม่จับพวกเราเหรอใช่ครับเขาจะปล่อยทุกคนปล่อยทุกคนทีนี้หามาได้ 500,000 คนเลยจับ2คนครับหาได้ 500,000 แต่เขาขอ2คนเขาขอส่ง2คนผมบอกเขาขอคนเดียวได้ไหมเขาบอกนายเขาขอส่ง2คนผมก็เลยให้ไป2คนคือตอนที่ส่งเพื่อนเรา2คนเขาส่งเงินของกลางเท่าไหร่ครับผมเห็นในสำนวนแค่ 5,000 ครับแต่ว่าเงิน 500,000 เห็นไม่ได้ส่งเงิน 500,000 ไม่ส่งที่แรกเราคิดว่าเงิน 500,000 เขาจะส่งเป็นของกลางใช่ไหมใช่ครับนี่ก็ยังเป็นคำกล่าวอ้างของฝั่งผู้เสียหายที่เป็นในหน้าปล่อยกู้นอกระบบนะฮะแต่ฝ้าของตำรวจตอนนี้อยู่ในฐานะผู้ถูกกล่าวหานะครับและปรากฏมีรายงานล่าสุดออกมาว่าผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลครับมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้วก็รายงานผลไปยังหน่วยงานกลางโดยด่วนนะครับแล้วก็รายงานผลเรื่องของตำรวจที่ถูกกล่าวหาให้ทราบเนี่ยนะฮะผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าล่าสุดครับมีคำสั่งจากกองบังคับการตำรวจสันติบาล1นะครับผู้บังคับการตำรวจสันติบาล1มีคำสั่งนะฮะมีคำสั่งออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เด้งตำรวจสันติบาลทั้ง7นายที่มีพฤติกรรมสอบไปในทางทุจริตเนี่ยนะครับให้มีการย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สปก.บก.ส.1โดยขาดจากตำแหน่งเดิมนี่ฮะก็คือศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจสันติบาล1นะฮะขาดจากตำแหน่งเดิมทั้ง7นายรายชื่อตามหน้าจอไม่ว่าจะเป็นร้อยตำรวจเอกชูสกุลนะครับเป็นรองสารวัตรกองกำกับการ2นะครับจ่าสิบตำรวจพงเพชร
ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ2ครับ10ตำรวจเอกธนาดล10ตำรวจเอกเกียรติศักดิ์10ตำรวจเอกวัชรพงศ์10ตำรวจเอกเฉลิมราชและ10ตำรวจเอกเกษมนะฮะไปปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจสันติบาล1ขาดจากตำแหน่งเดิมเลยฮะ